มะมายังคักเลยต้องค่อยๆเดินค่อยๆไปนะคะโอ้ยก็จะยากหน่อยเนาะเนี่ยค่ะหิมะตกหนักมากเดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆนะคะวันนี้ก็มีลมนิดหน่อยค่ะนี่แดดไม่ค่อยมีนะคะท้องฟ้าก็มีแสงแดดนิดหน่อยบวกกับหิมะสีขาวเนาะก็เลยกลายเป็นแสงสะท้อนแบบออกฟ้าอ่อนๆนะคะมาเราเดินต่อกันเดินลำบากนะคะจริงๆก็มันไม่ใช่ที่ที่จะเดินไปทำงานนะคะเป็นที่มาเดินออกกำลังกายเป็นใกล้ๆทะเลนะคะเป็นทะเลติดกับบ้านของเหมียวเองนะคะก็ในเมื่อเราเลือกที่จะมาอยู่จุดนี้เนาะชีวิตในต่างแดนไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นแบบไหนเราต้องเลือกอยู่กับมันให้ได้นะคะฤดูหนาวก็ต้องใส่เสื้อผ้าอุ่นๆเนาะกินอาหารร้อนๆพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็บางวันก็อาจจะแบบมืดเร็วหน่อยถ้ายังพอมีเวลาเหลืออยู่ก็ต้องพาตัวเองออกมาเดินนะคะให้เลือดลมได้สูบฉีดเนาะเพราะว่าถ้าอยู่แต่ในบ้านมากๆก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้านะคะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้คิดถึงสุขภาพจิตของตัวเองด้วยนะคะช่วงฤดูหนาวด้วยความที่ว่ามืดเร็วเนาะแสงแดดก็น้อยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหาวิธีที่จะอยู่กับฤดูหนาวให้ได้นะคะ